กับผมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขออนุญาตได้พูดคุยตอบกระทู้ตอบยติด่วนด้วยวาจานะครับซึ่งก็ต้องขอประทานโทษท่านหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่แซงคิวพูดมาก่อนเพราะว่ามีภารกิจตามที่ได้กราบเรียนไปแล้วในเรื่องของน้องทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจอย่างเต็มที่และต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นแพทย์ที่เป็นแพทย์และเป็นบุคคลที่อยู่ในสภาเนี่ยที่คอยให้ข้อมูลกับผมตลอดนะครับคุณหมอเรวัตวิษณุเวชพูดถึงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังในการที่จะอดอาหารและแพทย์ก็จะดำเนินการได้แค่ไหนอย่างไรและในเรื่องในสิทธิของผู้ต้องขังเนี่ยซึ่งมีประกาศสำคัญในทางการแพทย์ระดับโลกเลยคือคำประกาศโตเกียว1975บทมอนต้า1991ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะไปบังคับบัญชาหรือทำให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้หรือทำได้แค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญซึ่งเราตระหนักแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมได้พิจารณาแล้วปรึกษาหารือกับอธิบดีราชทัณฑ์และก็ได้ให้น้องทั้งสองนั้นไปอยู่โรงพยาบาลที่อื่นไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลของราชทัณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีความสามารถใดๆทั้งสิ้นความจริงแล้วท่านผู้อำนวยการของราชทัณฑ์เป็นคนเก่งมากและเป็นคนตรงมากแต่ว่าเรามองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวน้องทั้งสองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการแพทย์ซึ่งผมไม่ใช่แพทย์แต่ผมพยายามทำความเข้าใจในการตรวจเช่นคีโตนนะคีโตนซึ่งตรวจจากปัสสาวะโดยปกติคนทั่วไปจะมีค่าประมาณ2แต่ของน้องทั้งสองเนี่ยคีโตนขึ้นไปเป็น5ตัวถึง5คุณหมอก็บอกว่าเมื่อน้องทั้งสองนี่อดอาหารร่างกายก็จะต้องไปดึงเอาพลังงานจากตับนะครับไขมันจากตับซึ่งมีสารไกลโคเจนและหลังจากที่ตับหมดมันก็ต้องไปสู่กล้ามเนื้อจะทำให้ผอมแห้งแรงน้อยขึ้นมาแล้วก็เราไปดูแล้วผมไปดูเมื่อวานเนี่ยน้องน้ำหนักลด10กว่ากิโลนะครับทั้งสองคนนะครับก็ประมาณ 20% แล้วเขาน้ำหนักลดไป 20% ในกฎสำคัญทางการแพทย์เขาบอกว่าถ้าเราอดอาหารถึง14วันเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายแล้วถึงการชีวิตได้นะครับก็เป็นที่สิ่งที่เราภาคภูมิใจว่าเราได้ส่งน้องทั้งสองไปที่ธรรมศาสตร์แต่ไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลอื่นๆไม่ดีเราถึงไม่ส่งไปไม่ใช่ครับเราได้ประสานงานไปหลายโรงพยาบาลแต่ว่าส่วนใหญ่เต็มนะครับเต็มไม่สามารถรับได้หรือไม่ได้ตอบคำถามกลับมาแต่มีธรรมศาสตร์ตอบรับนะครับก็เป็นที่ได้ยินดีที่ประลงตัวทั้งผู้ต้องขังก็ต้องการไปที่นั่นด้วยแล้วก็ธรรมศาสตร์ก็รับด้วยต้องขอขอบคุณในเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมเยียนผมขออนุญาตนำสไลด์ขึ้นมาภาพหนึ่งครับซึ่งผมเตรียมมาหนึ่งภาพเราได้ดำเนินการพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้มาตั้งแต่วันจันทร์นะครับหลังจากที่เราส่งตัวไปที่ธรรมศาสตร์แล้วก็พยายามพูดคุยเชิญชวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนที่ผู้คนที่เราได้มีโอกาสหาลือในคณะแรกเลยเมื่อ
วัน10นาฬิกาของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับโดยมีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.พวงทองภควพันธ์นายยิ่งชีพอัจฉานนท์นายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือเอมี่และนายจตุพัฒน์บุญพระรักษาหรือไผ่ดาวดินซึ่งมีการพูดคุยกันเป็นที่เข้าใจอย่างดีและผมก็บอกกับผู้ที่ได้มาหารือกันว่าผมไม่ต้องการให้เป็นข่าวเพราะผมต้องการแก้ปัญหาให้สำฤทธิ์ผลในทิศทางแนวทางของผมผมพยายามปิดเก็บเป็นความลับแต่ก็มันก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าก็มีในส่วนอื่นๆที่มีกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมากมายนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นที่กระทรวงสามารถรับจะมาทำได้ในเรื่องของการปฏิรูปในหลักการของการปฏิรูปในบางอย่างในเรื่องของคดีสำคัญสำคัญที่พูดคุยกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมีการไปแตะต้องหรือไม่กล้าที่จะเอามาพูดคุยกันแต่ในข้อเท็จจริงแล้วในช่องทางตามรัฐธรรมนูญก็สามารถดำเนินการได้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปองดองนะครับคณะกรรมการอยปเนี่ยอันนี้ก็ตั้งขึ้นมาซึ่งมีนั่นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการขับเคลื่อนการปฏิรูปยุทธศาสตร์20ปีก็สามารถทำได้ในช่วงระยะเวลา5ปี5ปีก็มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีท่านอดีตอัยการสูงสุดท่านเข็มชัยพุทธิกุลนะครับเป็นประธานในการดำเนินการตรงนี้กระทรวงก็เลยรับมาว่าจะขอเป็นที่ปรึกษาก็ได้หรือจะเป็นการพูดคุยกันแล้วก็ร่วมทำงานด้วยกันก็ได้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าก่อนที่จะมียติด่วนตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่เรามีความต้องการที่อยากจะช่วยกันแก้ปัญหาก็ได้มีโอกาสประชุมหารือกันเมื่อเช้า 8:45 นาทีนะครับซึ่งมีกรรมการสิทธิมนุษยชนนายวสันต์ภัยหลีกลี้นายสุชาติเศรษฐมาลินีนางสาวสุภัทรานาคผิวกรรมการสิทธิมนุษยชนทั้ง3ท่านนะครับและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานารมิตรผู้ทรงคุณวุฒิของกรรมการสิทธิมนุษยชนและก็นายพานุวัฒน์ทองสุขผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้มาพูดคุยนะครับพูดคุยทำความเข้าใจและเราก็จะร่วมทำงานกันนะในกรอบของงานที่กระทรวงยุติธรรมสามารถรับประสานได้โดยลำพังของกระทรวงเองก็จะทำเลยนะครับไม่ให้รอช้าเพราะผมก็บอกกับท่านทั้งหลายว่าผมมีเวลาที่จะทำงานในตำแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่มากนะครับไม่มากแค่อาจจะ1เดือนเดือนครึ่งอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะทุ่มเทเวลาต่างๆเหล่านี้ช่วยทำให้แต่ในส่วนของการประกันตัวประกันตนอะไรต่างๆนั้นเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วหัวหน้าพรรคการเมืองได้ทำหน้าที่อย่างดีนะซึ่งได้จี้ไปตรงจุดที่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผู้มีอำนาจโดยตรงที่ควรจะรับรู้ประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านั้นถ้าปล่อยให้ผู้คนลำกันอยู่ในระยะเวลาเส้นทางไกลตรงนั้นนะผมคิดว่าไม่ได้เรื่องได้ราวและจะทำให้น้องเขามีโอกาสถึงกับเสียชีวิตได้ผมรู้สึกสะเทือนใจมากผู้เห็นผู้คนและก็คนที่อดอาหารเด็กอายุขนาด21 22ปีเขาทุ่มเทได้ขนาดนั้นแล้วเขาไม่ได้ว่าอดอาหารแบ
ไม่จริงไม่จังหรือหลอกๆนะครับมันสิ่งที่ผมดีใจมากที่สุดคือเขาเริ่มดื่มน้ำได้บ้างเพราะเราจากการพูดคุยกันจากการกระทำของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายและพวกเราเนี่ยได้ดำเนินการได้พูดคุยเนี่ยเขาก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีเพราะมันจะเป็นการยืดอายุหรือยืดชีวิตให้กับน้องๆตรงนั้นเพื่อเรามีเวลาในการแก้ไขในส่วนของการประชุมที่มีข้อสรุปร่วมกันในเบื้องต้นในวันนี้นะครับสำหรับกรรมการสิทธิมนุษยชนและท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญานะครับก็มี4ประเด็นนะครับมี4ประเด็นผมขออนุญาตอ่านนะครับเพราะว่าเป็นเอกสารที่จะต้องให้ชัดเจนนะครับในข้อที่1กระทรวงยุติธรรมพร้อมพิจารณาดำเนินการปฏิรูปในประเด็นการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อให้การปฏิบัติในปัจจุบันสอดคล้องกับหลักในมาตรา29ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมากยิ่งขึ้นกล่าวคือในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้และการจับกุมหรือคุมขังต้องหาผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำได้เพียงเท่าที่จะเป็นเพื่อป้องกันมิให้หลบหนี 2. กระทรวงยุติธรรมพร้อมพิจารณาทบทวนระเบียบปฏิบัติที่ใช้บังคับในปัจจุบันเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในคดีความแตกต่างทางความคิดหรือความเห็นต่างซึ่งไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดีและไม่มีการพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิดให้สามารถคุมขังในสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่เรือนจำได้ซึ่งรวมถึงการคุมขังที่บ้านหรือHouse Arrest เพื่อไม่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็นผู้กระทำความผิด 3. กระทรวงยุติธรรมพร้อมให้การสนับสนุนหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาผ่านกลไกของกองทุนยุติธรรม 4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะให้การสนับสนุนในการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนไปยังคณะรัฐมนตรีรัฐสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คือ4ข้อที่เราได้ร่วมสรุปในเบื้องต้นหากวันนี้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีข้อเสนอแนะแนะนำเพิ่มเติมหรืออย่างไรที่คิดว่ากระทรวงยุติธรรมสามารถรับได้ก็ยินดีที่จะรับไปดำเนินการเท่าที่เวลาจะอำนวยแต่อย่างไรก็ตามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้นำเอายัตตินี้ขึ้นมาพูดคุยกันนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าสิ่งนี้มันเป็นแนวทางหรือเป็นโลกสมัยใหม่ที่เราอาจจะได้พลิกผันความรู้สึกที่เป็นปัญหาในอดีตทั้งหลายแหล่นะครับจากการกระทำของน้องทั้งสองคนที่เขาอดอาหารเอาเป็นเอาตายนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมมีความรู้สึกสงสารพวกเขาทั้งสองคนมากเพราะว่าเขาได้แสดงออกนะครับแล้วก็เป็นการอดอาหารจริงๆไม่เหมือนกับในอดีตอาจจะมีการอดอาหารแล้วแอบรับทานตอนกลางคืนบ้างนะครับแต่ว่าในสองรายนี้แล้วผมได้ถามจากเจ้าหน้าที่ทั้งของราชทัณฑ์และของแพทย์ของธรรมศาสตร์แล้วเนี่ยได้เห็นถึงว่าความตั้งใจนะแล้วก็เอาจริงเอาจังของน้องทั้งสองคนนี้แต่ในกรณีการอดอาหารก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะครับต้องเรียนเพิ่มเติมว่าในวันนี้จะส่งในสิทธิโชคเศรษฐสวัสดิ์ซึ่งเริ่มอดอาหารตั้งแต่26มกราคมนะครับแต่เขายังดื่มน้ำอยู่นะครับก็จะส่งก็อยู่ร่วมกันที่ธรรมศาสตร์เพราะเป็นความสะดวกของราชทัณฑ์ด้วยนะครับที่จะได้ดูแลเทคแคร์ผู้ต้องขัง
ในลักษณะเดียวกันในลักษณะของเป็นความเห็นต่างหรือขัดแย้งหรือในส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผู้ต้องขังการเมืองตรงนี้ด้วยขอขอบคุณครับท่านประธานครับ